เสียงกรี๊ดดังมากนะคะย้อนไปศึกวันทรงชัย17กันยายน2555เป็นคู่เอกของรายการแสงมณีสอเทียนโพนะคะต่อน้ำหนัก2ปอนด์พบกับเริงศักดิ์สิทธิ์นิวัฒน์108ต่อ110ปอนด์นะคะแสงมณีก็พงศกรสิทธิเดชค่ะอายุ16เกิดที่มันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นส่วนเริงศักดิ์หรือต่อนะคะธีรวัตรสาวสวรรค์เกิดที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะตอนนั้นกำลังแรงเลยนะคะปี2555ก่อนที่จะคว้ายอดมวยด้วยสำหรับแสงมณีครับก็ขอนแก่นกับกาฬสินธุ์นะครับเป็นยอดมวย2เวทีคนแรกในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับสำหรับแสงมณีสอเทียนโพครับตอนนี้ก็หันเหนะครับผันตัวไปชกมวยสากลครับเข้าแคมป์ทีมชาติไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแสงมณีใครคิดถึงแสงมณีในเชิงมวยไทยเนี่ยเลยค่ะเอามาฝากกันลงแข่งขันไปแล้วด้วยนี่แข่งขันมวยเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยได้เหรียญทองด้วยแล้วก็ต่อจากนี้ก็มีโปรแกรมนะครับในนามทีมชาติไทยกับแสงมณีก็เยาวชนชิงแชมป์เอเชียค่ะแมตช์ต่อไปครับวันที่25-30 มกราคมนี้นะครับแข่งที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับแข่งขวาครับเริงศักดิ์เดินครับเริงศักดิ์เองก็เพิ่งต่อยไปนะครับก็ต่อยไปเมื่อวันที่3มกราคมนี่นะครับเอาชนะวันชัยแรมโบ้อีสานครับแล้วก็หยุดสถิติชนะ5ไฟติดของวันชัยไว้ด้วยครับอ้าวแข้งขวาครับเริงศักดิ์เดินเข้าไปเอาเตะตัดล่างคืนครับแสงมณีอยากจะออกไม่ออกครับแข้งซ้ายจิ้มหมัดซ้ายกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์นะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณร้านมุมมนลุงอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนเรื่องราวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยากจะสนับสนุนรายการบนิสปอร์ตก็เรียนเชิญครับส่งข้อความแจ้งความประสงค์หรือว่าติดต่อที่หมายเลขด้านล่างได้เลยนะครับสูงยาวกว่านะครับแสงมณีที่ไหวพลิบดีเชิงชกฉลาดครับแข้งซ้ายอ้าวหมัดซ้ายหมัดขวาครับเริงศักดิ์นี่ก็หนักแรงนะครับไม่ได้เหมือนกันครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับนี่เป็นคู่เอกในศึกวันทรงชัยนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่17กันยายน2555ครับนี่เป็นยกที่2นะครับของมวยคู่นี้จิ้มหมัดซ้ายครับแสงมณีมวยซ้ายกับมวยขวาเลยครับอายุ16ปีแต่รูปร่างดีนะครับสูงยาวเหลือเกินครับแข้งซ้ายจิ้มหมัดซ้ายจิ้มหมัดซ้ายอีกทีหนึ่งดูลีลาตอนต่อยมวยไทยครับดูจากหน่วยก้านแล้วนี่หันเหไปต่อยมวยสากลก็สบายๆครับหมัดหน้าจิ้มทำลายสมาธิคู่ต่อสู้ไว้ก่อนทีบซ้ายหมดยกที่2ครับเขาก็จับมาเจอเรื่อยๆนะคะเทียบชั้นขึ้นบันไดไปเรื่อยๆสำหรับแสงมณีเมื่อปี2555นี่ก็มาเจอกระดูกแข็งๆอย่างเริงศักดิ์นักมวยรุ่นพี่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นมวยค่อนข้างหนักแรงแต่ว่าเตี้ยสั้นใช่ครับก็มาถามข้อเดียวเท่านั้นก็ว่าได้นะครับผมก็เมื่อสักครู่ก็เป็นแฟนคลับของแสงมณีนะครับเจ้าของฉายาขวัญใจนักเรียนครับเอายกที่3นะครับยกนี้แสงมณีกับเริงศักดิ์ครับแสงมณีดันออกไปเริงศักดิ์แข้งซ้ายแสงมณีว่ายังไงครับแสงมณีถอยๆแล้วออกแข้งซ้ายครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธสวยงามนะครับส่วนมุมเงินนี่บู๊ดูเดือดครับเขาเกมกว่าแน่นอนเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายเตะตัดล่างครับแสงมณีเริงศักดิ์เดินเข้ามาโยนเข่าซ้ายยังแทงไม่ถนัดนะครับจับเหลี่ยมนี้ยังแทงไม่ค่อยถนัดตีเข่าซ้ายแสงมณีอ้าวหักล้มลงไปครับแม่เผลอไม่ได้ครับอาศัยเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับร้ายกาจครับทางด้านของเริงศักดิ์แทงซ้ายจับได้โดนแทงเข่าซ้ายมาโต้ด้วยซ้ายเหมือนกัน ซ้ายนะครับอ้าวสับศอกนี้ครับโอ้โหโดนจังๆครับโอ้เลือดออกด้วยนะแตกเลยนะคะเริงศักดิ์แล้วก็ไม่ตื่นโอ้โหเข้าที่คิ้วเลือดไหลนะครับศอกแสกกลางหน้าเลยครับดูครับจามลงไปครับเหมือนขวานเลยนะเยี่ยมจริงๆเหมือนจามขวานโอ้โหนี่แหละครับ